ได้บุญอีกส่วนหนึ่งพอมาวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาช่วยงานในฐานะที่คุ้นเคยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชกรคุณเหตุที่บอกว่าคุ้นเคยอาตมามักจะมีโชคมักจะมีโชคพานั่งเฮลิคอปเตอร์ไปถึงบึงกาฬก็มีหลวงปู่ทุยก็ไปพาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวานรัตน์อดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปบนยอดเขาศาลาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขาก็เคยจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2564ปลายปีหลวงพ่อท่านทำบุญอายุหลวงพ่อพระราชวรคุณทำบุญอายุเดิมทุกครั้งเนี่ยท่านก็ทำที่วัดบุรพารามแต่ปี2564ท่านนึกอย่างไรไม่ทราบท่านทำบุญอายุที่อุทยานธรรมอโตโรสำราญนิเวศแห่งนี้อาตมาได้รับนิมนต์ให้มาร่วมงานเป็นหนึ่งในพระหลายรูปที่ได้รับพระราชทานทุกครั้งก็นึกว่าที่วัดสุรภารามแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดคุยได้อาตมาไปกราบท่านท่านไปเล่าความหลังครั้งวัดอรณาสุทธิการามให้ฟังยังคุยกันรู้เรื่องคุยกันได้ทุกอย่างสติสัมปชัญญะท่านดีทุกอย่างท่านจึงได้ปรารภกับหลวงพ่อเยื้อนและอาตมาว่าอยากจะให้คณะสงฆ์ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านอยากจะให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมเมื่อบ่ายหลังจากที่อาตมามาถึงได้ช่วยสนองงานจนกระทั่งภาพเย็นแล้วท่านพระสายันนำญาติโยมสวดมนต์ทีแรกบอกว่าจะใช้เสียงเฉพาะภายในศาลาแห่งนี้เสียงสวดมนต์นั้นเป็นเสียงสวรรค์อาตมาจึงได้พูดออกเครื่องขยายเสียงที่นั่งอยู่ที่ศาลาว่าขอให้เจ้าหน้าที่ท่านคิวซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กันหาอยู่โคราชมาช่วยดูแลเรื่องเครื่องเสียงได้บอกว่าให้เปิดเสียงทั่ววัดในเวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นแล้วก็บอกท่านสายันแล้วว่าพรุ่งนี้ช่วงตีสี่เป็นต้นไปพาญาติโยมทำวัดเช้าให้เปิดเสียงดังทั่วทั้งวัดเพื่อให้ญาติโยมผู้มีศรัทธาที่มาตั้งโรงทานไม่ว่าจะเป็นโรงทานอาหารน้ำดื่มให้ได้ฟังเสียงสวดมนต์ด้วยนอกจากญาติโยมพระสงฆ์ที่สวดมนต์บนศาลาแล้วญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพหรือมาช่วยงานในด้านต่างๆจะได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงไหว้พระเป็นเสียงสวรรค์เป็นคุณงามความดีเพียงเราอนุโมทนาประนมมือเราก็ได้บุญแล้วจึงชื่นใจพระสายันท่านพาญาติโยมสวดมนต
วดพระอภิธรรมภายหลังเพราะว่าเฉพาะเริ่มปรารภเบื้องต้นนี้ก็อาจจะใช้เวลานานแล้วก็ท่านจะเมื่อยได้ก็ขออภัยพอดีทางพิธีกรได้อาราธนาพระสงฆ์ท่านขึ้นมานั่งอย่างอาสมนะก็เป็นความงดงามของหมู่สงฆ์เจริญพรญาติโยมให้ได้ทราบดังนี้การทำบุญอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวรคุณคณะสงฆ์ท่านเสียสละทั้งที่มีความคุ้นเคยทั้งที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์เมตตารับเป็นเจ้าภาพทุกรายการอะไรที่เป็นบุญท่านรับหมดพอบอกว่าเป็นเจ้าภาพโรงทานพระอาหารน้ำดื่มคณะสงฆ์แต่ละอำเภอท่านรับเป็นเจ้าภาพพอบอกว่าหาเจ้าภาพปัจจัยผ้าไตรท่านก็อาสารับเป็นเจ้าภาพพอบอกว่าเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือที่ระลึกท่านก็รับเป็นเจ้าภาพถ้าอาตมาจะอนุโมทนาโดยอ่านรายชื่อองค์ผู้ที่มาเป็นเจ้าภาพในแต่ละวันที่ผ่านมาที่บำเพ็ญกุศลที่วัดบูรพารามจนถึงปัจจุบันนี้มีไม่น้อยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวรคุณตลอดถึงท่านสาธุชนที่มานั่งอยู่ในที่นี้แม้ท่านไม่มาวันนี้ท่านมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ท่านยังอุตส่าห์เสียสละมาบำเพ็ญกุศลพรุ่งนี้ก็จะมาอีกนี่จึงนับว่าท่านเป็นผู้มีใจบุญมีใจกุศลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณพระราชวรคุณเป็นอย่างยิ่งความกตัญญูทำได้หลายวิธีการปฏิบัติตามคำเทศน์คำสอนของพระเดชพระคุณก็ถือว่าเรากตัญญูเรียกว่ากตัญญูตามรอยเพราะเมื่อท่านได้บอกได้สอนได้เทศน์เราได้ฟังแล้วเรานำไปยึดถือปฏิบัติตามท่านตามรอยปฏิปทาของท่านชื่อว่าได้กุศลอย่างแท้จริงแต่สิ่งเราอื่นไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าภาพผ้าไตรเป็นเจ้าภาพพระสวดพระอภิธรรมเป็นเจ้าภาพพระแสดงพระธรรมเทศนาก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์เช่นเดียวกันแต่ความเสียสละที่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้เสียสละเวลามาบำเพ็ญกุศลทั้งที่วัดบูรพารามก็ดีที่อุทยานธรรมปัตตุโรสำราญนิเวศแห่งนี้ก็ดีบุญกุศลก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้ยกขึ้นไว้ให้แก่ผู้ร่วงลับไปแล้วความจริงพระเดชพระคุณพระราชวรคุณท่านได้ความเป็นสมณธรรมมาโดยตลอดชีวิตของท่านคือบวชมาโดยตลอดจนกระทั่ง
ถึงการมรณภาพในผ้าเหลืองปฏิบัติหน้าที่ในทางคณะสงฆ์อบรมสั่งสอนเทศนาให้โอวาทธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องการเทศแล้วการเทศท่านมีคำคมมีคำคมเทศและสนุกมีความจำเป็นเยี่ยมจำคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ได้แล้วเทศแล้วน่าฟังนะเทศแล้วน่าฟังโดยเฉพาะเวลาเราไปฟังสวดพระอภิธรรมที่วัดบุรพารามพระท่านก็จะเปิดเสียงธรรมะของพระเดชพระคุณพระราชวรคุณให้ฟังนะทำให้เราท่านทั้งหลายได้สติปัญญาได้ความรู้การที่เราท่านทั้งหลายมาทำบุญถวายท่านในการออกเมนพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ก็ดีในวันอื่นก็ดีหรือวันพรุ่งนี้ก็ดีนั้นนิมิตตังสาธุรูปานังตะตัญญูกัตตเวทีสมเด็จพระสังฆราชสาวราชประดิษฐ์ท่านประพันธ์ไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีรูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนชีรติรูปและสังขารร่างกายย่อมแตกดับย่อยยับไปการตามเวลาแต่คุณงามความดีบุญกุศลที่ได้สร้างสมบรมไว้หาแต่ดาบตามใบไม้ดินจะกรบโรคตายวัยสังขารไฟจะพรานชีพให้มาลายศูนย์แต่ความดีที่ทำได้ทั้งจุนย่อมเพื่อทูลแทนซากเมื่อจากไปเราทั้งหลายได้มาทำบุญทักษิณาทานอุทิศถวายท่านเป็นการเพื่อบุญเพื่อกุศลยิ่งขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนาตามพุทธศาสนาสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้แล้วเป็นทักษิณาทานที่อุทิศให้กับผู้ร่วงลับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือญาติโยมที่เสียชีวิตคติความเชื่อตามพระพุทธศาสนาให้ทำบุญอุทิศไปให้เนื่องจากผู้ตายผู้วายชนไม่สามารถจะลุกขึ้นมาทำบุญไม่ว่าจะเป็นฟังพระสวดหรือทอดพระไตรได้หลายคนใช้วิธีพ่องลมคุณพ่อคุณแม่ฟังพระสวดพ่อลมไม่ได้ยินที่ดีคนตายไม่ได้ยินเพราะคนตายเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ทำเป็นธรรมเนียมสืบไปมาที่จริงไม่ต้องเพาะเพราะอะไรเพราะเวลาพระสวดท่านไม่ได้สวดให้คนตายฟังสวดให้คนเป็นฟังทำบุญให้คนตายก็จริงแต่เวลาสวดให้คนเป็นฟังเหมือนเวลาพระท่านจบท่านให้พรยะถาให้ผีสัพพีให้คนยะถาวาริวาหาตัวน้ำให้คนตายส่วนรูปเดียวองค์ต้นเป็นคนส่วนที่เหลือท่านรับว่าสัพพีมีโยพร้อมกันเนี่ยอันนั้นเป็นความอนุโมทนาอวยพรให้คนเป็นคนที่ทำบุญที่ได้รวมนี่แหละได้ฟังนะเพราะฉะนั้นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจแม้แต่เวลาทอดพระทัยบางสุรุณถามว่าเวลาประเคนของชัยธรรมทำไมพระรับกับมือถ้าเป็นตัวผู้หญิงก็มีผ้ากราบแต่พอเวลาทอดพระทัยเนี่ย
พระนั่งเฉยๆไม่รับที่จริงท่านรับแต่ว่าไม่ได้ยื่นมือมารับเหตุที่ไม่ได้ยื่นมือมารับก็เพราะว่าถ้าใครที่โยมมาทอดนั้นทอดแทนผู้ตายผู้ชายโยมนั้นโยมมาจากศีรษะของผู้ตายบางแห่งก็ใช้ได้ใช้ศีลบางแห่งก็ใช้ผู้ชายโยมโยมมาจากศีรษะของผู้ตายมาเบื้องหน้าพระสงฆ์และโยมก็นำผ้าไตรนั้นมาวางเขาเรียกว่ามาทอดที่ผ้าบูชาโยมโดยพระท่านจะไม่รับด้วยมือแต่รับด้วยอาการอันสำรวมรับด้วยอาการอันสำรวมไม่รับด้วยมืออันนี้เป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมเพราะผู้ตายไม่สามารถจะมาทอดผ้าไตรได้บางคนได้คำว่าหมดบุญที่อยู่คนตายไม่ได้หมดบุญแต่หมดโอกาสทำบุญอีกแล้วให้ใช้บุญเดิมบุญเก่าของตนเองและบุญใหม่ที่บรรดาผู้เริ่มใส่ศรัทธาหรือญาติพี่น้องที่เคารพนับถือทำบุญอุทิศไปให้ให้ใช้บุญนั้นเพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมมาทอดผ้าไตรทำหน้าที่แทนผู้ตายทำหน้าที่แทนผู้ตายทอดผ้าไตรพระท่านจึงไม่ได้รับแต่หลังจากที่โยมทอดผ้าไตรแล้วท่านจะพิจารณาอานิจจาวัฏสังขาราท่านจะพิจารณาภายหลังซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ท่านพระพุทธเจ้าเพราะในสมัยโบราณไม่มีร้านตลาดไม่มีร้านค้าที่จะทำผ้าพระสงฆ์ต้องใช้ผ้าห่อศพที่เขาไปทิ้งนำมาซักมาตัดมาเย็บมาย้อมแต่ปัจจุบันนี้สะดวกเพราะมีร้านค้าเขาตัดให้เสร็จแล้วยอมให้เสร็จด้วยโยมเป็นท่ากระถิ่นที่พระทำร้อนเองนอกนั้นทางร้านค้าเรายอมมาแล้วก่อนจะใช้ผ้าก็ต้องบางสุขุลบางสุขุลก่อนใช้คือพิจารณาก่อนนะอันนี้ก็เป็นปริศนาความอย่างหนึ่งเพื่อได้ให้คติถามว่าทำไมต้องควรกระแสมนุษย์เราเกิดมานั้นมีทั้งกิเลสทั้งอุปาทิเลสเข้ามายั่วยวนเข้ามาชักชวนให้จิตใจโน้มเอียงไปในทางบาปอกุศลได้ง่ายท่านจึงสอนให้เราฝืนไม่คล้อยตามกิเลสไม่คล้อยตามกิเลสกิเลสคืออะไรคือความทะยานอยากโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงให้เราควรจะแสจึงจะเป็นผู้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่อยากเป็นผู้เจริญช่วยสติด้วยปัญญาอันนี้เอาพอย่อๆนะเอาพอย่อๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาไม่ต้องเทศไม่ต้องเทศก็ได้แต่วันนี้เพื่อคณะสงฆ์มีฌานานุภาพให้แสดงธรรมก็ทีนี้นาตถาคุณเจนะด้วยอำนาจบุญกุศลทักษิณานุประทานที่คณะสิทธิ์ทั้งบรรพชิตและเรื่องหักได้พร้อมใจกันมาพร้อมเป็นปฏิบัติขออานิสงส์
บุญกุศลท่านศิลาผู้ประธานในกิจนี้จงสำเร็จเป็นประธานอนุโมทนาที่ฝากสมบัติอันไปบุญทรงโปรดโดยประการให้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวรคุณสมศักดิ์ปฏิโตจงไปสู่สุคติในสัมภารยภพสมดังเจตนาปรารภและขอบุญกุศลอานิสงส์แห่งคุณงามความดีที่บรรดาคณะศิษย์ทั้งบรรดาชิดและฤหัสได้บำเพ็ญแล้วนี้จงส่งผลจนบรรดาให้เป็นพรย้อมสนองให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะปฏิภาณจันทานและกุลสารสมบัติที่นี้ขึ้นไปปลอดภัยสวัสดีมีชัยในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุที่จบลงไปนั้นThank you.
และคุณไนท์พร้อมครอบครัวเจ็ดครับ